พี่น้องที่รักสิ่งที่สำคัญในสถานการณ์ที่ยากลำบากในปัจจุบันนี้นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่แม้ในสถานการณ์แบบนี้พระเจ้ายังมีโอกาสให้เราเองนั้นได้คนแบบรับใช้พระเจ้าและให้เราเองนั้นยังมีชีวิตอยู่สิ่งที่สำคัญก็คือเราเองก็ต้องอธิษฐานเผื่อนะครับสถานการณ์และก็การปกป้องดูแลของพระเจ้าในชีวิตของเราสเปอร์เจียนชาร์ลส์สเปอร์เจียนนะครับเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับได้บอกไว้เรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะครับบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเกิดโรคระบาดนะครับในประเทศของเขานะครับเกิดคนล้มตายเป็นจำนวนมากเพราะว่าโรคระบาดนี้ก็คงจะคล้ายๆสถานการณ์ปัจจุบันนี้แต่ปรากฏว่ามีอยู่ร้านหนึ่งซึ่งเป็นคริสเตียนเป็นร้านทำรองเท้านะครับเป็นร้านทำรองเท้าที่เขาเองนั้นเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าที่บอกว่าคนเป็นพันคนจะล้มลงที่ข้างๆเขาและคนเป็นหมื่นคนจะล้มลงที่ข้างขวามือของเขาแต่พระเจ้าจะเป็นผู้ที่ปกป้องเขาเขาเขียนป้ายนี้ติดไว้ที่ประตูร้านค้าของเขาแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือครอบครัวของเขานั้นไม่มีใครเป็นโรคระบาดเลยและที่มากเลยกว่านั้นคนที่มาซ่อมรองเท้ากับเขาก็ไม่มีใครเป็นโรคระบาดเลยแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นกิจการทำรองเท้าของเขากับเฟื่องฟูและเจริญขึ้นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่ชีวิตของเราที่เป็นลูกของพระเจ้าเราเองนั้นจะต้องยึดพระสัญญาของพระเจ้าและยึดถ้อยคำของพระเจ้าไว้ในชีวิตของเราถ้าพระคำของพระเจ้าเป็นจริงนะครับชีวิตของเราก็รับการเปลี่ยนแปลงและพระคำของพระเจ้าเป็นจริงเสมอพระธรรมอิสยาห์เนี่ยเป็นพระธรรมเล่มที่มีความสำคัญมากเรียกได้ว่าเป็นผู้เผยพระวจนะใหญ่อิสยาห์นั้นแปลว่าพระเยโฮวาเป็นความรอดของข้าพเจ้าพระธรรมอิสยาห์ถูกเขียนขึ้นก่อนที่พระเยซูจะเกิดนั้นประมาณค.ศ.ก่อนค.ศ.742อิสยาห์เองปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในฐานะผู้เผยพระวจนะของพระเจ้านั้นนะครับอยู่ถึง5รัชกาลในอาณาจักรยูดาในสถานการณ์ตอนนี้นั้นอาณาจักรยูดาและก็อิสราเอลนั้นแยกเป็น2อาณาจักรอิสยาห์นั้นได้เผยพระวจนะของพระเจ้านะครับแล้วก็มีหลายตอนที่ได้พูดถึงพระมาซีฮาคือพระเยซูคริสต์นะครับและในตอนนี้ที่ผมเองมีโอกาสได้เปิดตื่นเช้ามาในวันหนึ่งนะครับก็มีโอกาสได้เปิดพระวจนะพระเจ้าและพระเจ้าก็ให้พระคำของพระเจ้าตอนนี้จึงมีโอกาสได้ใช้เวลาใคร่ควรและมีโอกาสได้ศึกษานะครับเพื่อจะมีโอกาสได้แบ่งปันและหนุนใจพี่น้องในข้อที่8นะครับในอิสยาห์บทที่49ในตอนนี้นั้นได้กล่าวไว้อย่างน่าฟังนะครับหัวข้อคำแบ่งปันวันนี้นะจึงบอกว่าพันธสัญญาแห่งนิรันดร์คำว่าพันธสัญญาแสดงว่าต้องมีผู้ให้และก็มีผู้รับพันธสัญญาเนี่ยเป็นการตกลงกันระหว่างสองฝ่ายเราเห็นได้ว่าพระเจ้าเองเป็นผู้ให้พันธสัญญาและมนุษย์หรือในตอนนี้คืออิสราเอลนั้นเป็นผู้ที่รับพันธสัญญาในข้อที่8นั้นนะครับพระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าตรัสว่าพี่น้องเราเห็นได้ชัดว่าผู้ให้พันธสัญญานั้นก็คือพระเจ้าเมื่อเราเอ่ยคำว่าพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าเองนั้นไม่มีผู้สร้างแต่พระเจ้าเป็นอยู่แล้วพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ชอบธรรมและเป็นพระเจ้าที่มีฤทธิ์อำนาจพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างถ้าหากว่ามีคนสร้างพระเจ้านั่นแสดงว่าไม่ใช่พระเจ้าแล้วพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่เป็นปฐมกาลแล้วก็เป็นอวสานและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักและพระองค์เต็มไปด้วยความเมตตาและพระองค์เต็มไปด้วยการอัศจรรย์
รับรองเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชรับรองทรงเต็มไปด้วยพระเจ้าที่ปรารถนาอยากจะช่วยกู้คนของพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยมุสาและสิ่งที่พระเจ้าตรัสสิ่งที่พระเจ้าพูดนั้นสิ่งนั้นเกิดขึ้นแน่นอนและพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงรักษาพันธสัญญาของพระเจ้าและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงมนุษย์เองอาจจะเปลี่ยนแปลงถ้าผู้ที่เราทำพันธสัญญาด้วยหรือทำสัญญาด้วยเป็นมนุษย์มนุษย์อาจจะเขียนพันธสัญญาก็จริงหรือทำสัญญาก็จริงแต่สัญญานั้นอาจจะถูกฉีกได้สัญญานั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงได้แต่ขอพระคุณพระเจ้าที่ผู้ที่ให้พันธสัญญานี้เป็นพระเจ้าผู้ทรงชอบธรรมและไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่บิดพลิ้วไม่ว่าการเวลาจะเปลี่ยนไปขนาดใดก็ตามไม่ว่าการเวลานั้นจะล่วงเลยไปพันธสัญญาของพระเจ้าหรือสิ่งที่พระเจ้าสัญญาสิ่งนั้นเกิดขึ้นและเป็นจริงสำหรับผู้ที่รักษาพันธสัญญาของพระเจ้าเสมอ Amen. ขอบพระคุณพระเจ้าที่เราเองนั้นเป็นอิสราเอลฝ่ายวิญญาณขอบพระคุณพระเจ้าที่เราเองนั้นเป็นผู้ที่พระเจ้าให้เราได้รับพันธสัญญาผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ด้วยการกระทำและความดีของเรานั้นไม่สามารถที่จะสมควรที่จะรับพันธสัญญาของพระเจ้าได้เราไม่คู่ควรเลยเราไม่มีอะไรที่จะอวดอ้างได้เลยว่าเราเหมาะสมที่จะเป็นคู่สัญญาของพระเจ้าแต่พระคุณของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ที่พระองค์เป็นมนุษย์ 100% มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบและพระองค์ทรงเป็นบุตรของพระเจ้าพระองค์จึงไม่มีตำหนิริ้วรอยใดๆทั้งสิ้นและพระองค์ทรงเป็นตัวแทนของเราที่เป็นผู้ที่ทำพันธสัญญากับพระเจ้าเพราะแต่ก่อนนะเมื่อมนุษย์คนใดทำบาปหรือว่าอิสราเอลทำบาปนั้นต้องมีการอะไรครับหาแพะรับบาปมาเพื่อจะเอาปากของตัวเองไปใส่ในแพะและแพะก็ถูกจัดการและแพะอีกตัวหนึ่งก็จะไปไว้ที่ทุรกันดารแล้วก็แพะตัวนึงก็จะไม่กลับมาอีกเลยเหมือนกับภาพของการไถ่ของพระเยซูคริสต์ความบาปของเรานั้นไม่ถูกจดจำอีกเลยเหมือนแพะตัวนี้ที่ถูกปล่อยไปในทุรกันดารและพระเยซูเป็นเหมือนแกะที่ถูกฆ่าแทนเราความตายของเราพระเยซูรับออกไปความขัดสนของเราพระเยซูรับออกไปเรากลับได้ความมั่งคั่งและรุ่งเรืองของพระองค์กลับมา Amen. นี่คือเป็นสิ่งที่สรรเสริญพระเจ้าที่ความเจ็บไข้ป่วยของเราพระเยซูรับไปด้วยรอยแผลเที่ยงของพระองค์เรากลับได้รับสุขภาพที่ดีและเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่พระเจ้าปรารถนาอยากให้เรานั้นมีสุขภาพที่ดีโรคระบาดจึงไม่ได้มาจากพระเจ้าความป่วยไข้จึงไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่การที่มีสุขภาพดีความรุ่งเรืองและความมั่งคั่งนั้นเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าและเป็นวัตถุประสงค์ของพระเจ้าที่พระเจ้าเองนั้นเราเองต้องเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าและเราต้องรู้จักพระเจ้าที่เราเชื่อถ้าเราไม่รู้จักพระเจ้าที่เราเชื่อเราจะเข้าใจผิดว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่โหดร้ายเป็นพระเจ้าที่ขี้เหนียวเป็นพระเจ้าที่ไม่อวยพรเราเลยหรือถ้าเราไม่สัตย์ซื่อไม่เดินกับพระเจ้าพระเจ้าจะไม่อวยพรแต่ช้าก่อนถ้าวันนี้เรามีพระเยซูอยู่ในชีวิตความโปรดปรานในชีวิตของเราไม่ได้มาจากเราแต่มาจากพระเยซูที่อยู่ในเราและนี่จึงเป็นแหล่งพระพรของพระเจ้าจึงเป็นแหล่งที่การอวยพรและการโปรดปรานที่มาถึงชีวิตของเราพี่น้องเวลาถ้าวันนี้เรายังคิดว่าเราเองนั้นทำดีแล้วเราสามารถที่จะทำให้พระเจ้าโน้มใจพระเจ้าได้เราสามารถติดสินบนพระเจ้าได้เราเข้าใจผิดแล้วเพราะจริงๆแล้วที่พระเจ้าโปรดปรานเรานั้นเพราะพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในชีวิตของเราเสื้อที่ชอบพันของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ที่ได้ปกคลุมเรานั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่พระเจ้ามองดูเราชอบทำเราเคยเป็นคนบาปแต่วันนี้เราเป็นคนชอบทำของพระเจ้าเราไม่ใช่เป็นคนบาปในวันนี้แต่เราเคยเป็นคนบาปแต่วันนี้เราชอบทำโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ล้างชำระเราหมดสิ้นและจึงไม่ต้องไปคิดและจินตนาว่าเราเองนั้นเป็นคนบาปอีกต่อไปแม้จริงอยู่ในพฤติกรรมของเราอาจจะกำลังรับการเปลี่ยนแปลงแต่วันนี้จิตสำนึกของเราต้องรู้ว่าเราเป็นคนชอบทำในพระเยซูและในสายพระของพระเจ้าเราชอบทำแล้วพี่น้องนะครับว่าเราเองเป็นคนที่มีจิตสำนึกว่าเราจะเป็นคนบาปอยู่เราก็ต้องพยายามที่จะเข็นตัวเองเพื่อจะทำสิ่งนี้เพื่อจะดึงใจพระเจ้าแต่วันนี้ไม่ใช่วันนี้เราเป็นคนชอบทำในพระเยซูเราจึงรู้ว่าพระพรของพระเจ้าที่จะถึงชีวิตของเรานั้นไม่ใช่เพราะเราทำดีหรือเราทำตามสิ่งนี้แต่เพราะว่าเราเองนั้นมีพระเยซูอยู่ในชีวิตและเราเองสัตย์ซื่อในการที่จะ
ลึกซึ้งในความสัมพันธ์กับพระเจ้าในชีวิตของเราอาเมนพระคัมภีร์ของพระองค์บอกพระเจ้าตรัสว่าเรามาดูเป็นทีละวรรคด้วยกันในเวลาโปรดปรานเห็นไหมครับในเวลาโปรดปรานอันนี้ไม่ได้พูดถึงอิสราเอลเท่านั้นซึ่งในเวลานั้นอิสราเอลนั้นเป็นเฉลยนะครับที่กระจัดกระจายไปและพระเจ้าก็พูดผ่านผู้เผยพระชนะคืออิสยาห์ในการที่จะเผยพระชนะถึงอิสราเอลว่าในเวลาที่โปรดปรานเราถามว่าในเวลาที่โปรดปรานนั้นเป็นเวลาไหนล่ะแสดงมันมีเวลาของพระเจ้าในเวลาที่โปรดปรานคือในเวลาที่พระองค์นั้นส่งผู้รับใช้ของพระองค์มาก็คือองค์พระเยซูคริสต์นั่นเองพระองค์โปรดปรานเราทุกคนไม่เพียงแต่อิสราเอลในความเป็นอิสราเอลในฝ่ายธรรมชาติเท่านั้นแต่พระเจ้านั้นโปรดปรานเราในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าในฐานะที่เรามีพระเยซูอยู่ในชีวิตนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจคือพระเจ้าที่เป็นผู้ให้พันธสัญญาของเราเป็นพระเจ้าแห่งความชอบธรรมและเราไม่เปลี่ยนแปลงและทุกคำสัญญาที่อยู่ในพระเจ้าพระเจ้าจึงสามารถเป็นจริงและเราสามารถวางใจได้และเราสามารถที่จะยึดสิ่งเหล่านั้นไว้ได้พระสัญญาของพระเจ้าจึงควรจะเป็นสิ่งที่เรายึดไว้เป็นสมอในชีวิตของเราที่มันทำให้ชีวิตของเรานั้นหนักแน่นและชีวิตของเราควรถูกสร้างจากพระวจนะของพระเจ้าและถูกหล่อเลี้ยงด้วยพระวจนะของพระเจ้าถ้าว่าเราเองนั้นสร้างชีวิตของเราด้วยอารมณ์ความรู้สึกเราสร้างชีวิตของเราด้วยทรายที่เป็นค่านิยมของโลกนี้เราสร้างชีวิตของเราด้วยความรู้ในโลกนี้สักวันหนึ่งพี่น้องบ้านชีวิตของเราจะต้องเจอพายุแน่นอนพี่น้องได้เห็นภาพน้ำท่วมของประเทศจีนใช่ไหมบ้านบางหลังที่ดูเหมือนมันใหญ่โตแต่พอถูกน้ำท่วมนะครับบ้านก็พังทลายชีวิตของเราเองนั้นถ้าหากว่าเราเองนั้นไม่ได้ยึดอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าพายุเราเจอแน่มรสุมเราเจอแน่ความร้อนเราเจอแน่ปัญหาเราเจอแน่นอนแต่ผู้ใดที่สร้างชีวิตของเขาอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าและเขาจดจ่ออยู่ในพระวจนะของพระเจ้าและเขากินพระวจนะของพระเจ้าภาษาอังกฤษใช้คำว่า feed feed the word of God กินพระวจนะของพระเจ้ากินพระเยซูคริสต์เข้าไปในชีวิตของเราเราจะมีกำลังและมีชีวิตเพราะว่าคำของพระเจ้าได้บอกไว้ในยอห์นบทที่6ข้อ35พี่น้องลองเรียนกันได้ดูด้วยกันเปิดพระวจนะพระเจ้าตามไปนะครับพระเยซูตรัสว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตคุณจะกินเข้าไปนั้นจะมีชีวิตผมอยากให้พี่น้องเปิดข้อนี้นะครับยอห์นบทที่6ข้อ35เราอ่านด้วยกันยอห์นบทที่6ข้อ35ขอบคุณพระเจ้านะครับที่วันนี้ไฟดับว่าอะไรครับว่าบรรยากาศแบบนี้หามันก็ได้เจอไหมครับถ้าเจอเชิญพี่น้องบางท่านอ่านเลยครับพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวและผู้ที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลยขอบคุณพระเจ้าพระเยซูบอกเลยว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตผู้ที่มาหาลองกินเข้าไปเขาจะมีชีวิตและไม่กระหายอีกเลยเห็นไหมครับในตอนนี้นั้นพูดถึงอาหารฝ่ายร่างกายหรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นการอาหารฝ่ายจิตใจของเราที่เข้าไปในชีวิตของเราที่หล่อเลี้ยงทำให้ชีวิตของเรานั้นมีกำลังขึ้นพี่น้องมีประสบการณ์แน่นอนเมื่อแบตเตอรี่ของเราหมดไฟหมดเราต้องชาร์จถ้าเราไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่ก็ใช้งานไม่ได้เปรียบเหมือนกับชีวิตของเราเราเองต้องชาร์จกับแหล่งแห่งชีวิตของเราและชีวิตที่เราจะสามารถชาร์จได้และมีกำลังคือในพระเยซูคริสต์เอเมนขอบคุณพระเจ้ามาได้จังหวะพอดีเลยนะกำลังพูดถึงเรื่องการชาร์จพอดีโอ้ชาร์จมาเลยขอบคุณพระเจ้าเอาเลยนุ่ยในเวลาโปรดปรานเราตอบเจ้าแล้วเห็นไหมครับว่าพระคำของพระเจ้าบอกว่าในเวลาที่โปรดปรานเราตอบเจ้าแล้วพี่น้องถ้าเกิดเราดูในไวยากรณ์นั้นคำว่าแล้วนั้นเป็น past tense แน่นอน
เป็นอดีตเป็นลูกของพยมในอดีตแสดงพระเจ้ามีแผนการและพระเจ้าเองนั้นรู้ว่าพระเจ้าเองได้ตอบเราอย่างแน่นอนผ่านทางพระเยซูคริสต์พระองค์ได้ตอบคำตอบอยู่ในพระเยซูขอบคุณพระเจ้าที่หมอเองสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้แต่พี่น้องที่รักเวลาหมอป่วยหมอก็ต้องไปหาหมออีกคนหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเรามีพระเยซูพระเยซูเป็นคำตอบในทุกเรื่องในชีวิตของเราทางเรื่องสุขภาพทางเรื่องการเงินทางเรื่องครอบครัวทางเรื่องความสัมพันธ์ทางเรื่องการงานพระองค์ทรงเป็นคำตอบถามว่าเราเองนั้นเมื่อเรามีพระเยซูเราเองต้องไปหาหมอไหมบางครั้งเราต้องไปครับเราก็ต้องไปด้วยเหมือนกันขอบพระเจ้าที่หมอเองก็รักษาเราด้วยแต่ตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้พี่น้องหลายคนอาจจะโหยหาสมุนไพรเพราะว่าป้องกันตัวซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งที่เราต้องเข้าใจและตระหนักก็คือพระเยซูเป็นยาที่ยอดเยี่ยมเป็นหมอที่ยอดเยี่ยมด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับอย่าให้เราวิ่งตามสมุนไพรจนเราลืมว่าพระองค์ทรงเป็นคำตอบของเราด้วยเช่นเดียวกันถ้าวันนี้เราไม่มีฟ้าทลายโจรเรายังวางใจพระเจ้าอยู่ไหมถ้าเราขอบคุณพระเจ้าไม่มีฟ้าทลายโจรเราก็ยังขอบคุณพระเจ้าและพระองค์ทรงเป็นยาในชีวิตของเราเอเมนไหมครับพระเจ้าจะดูแลปกปักรักษาเราเหมือนกับช่างรองเท้าคนนี้ที่เขาเองนะมั่นใจเลยว่าพระเจ้าจะดูแลชีวิตของเขาพี่น้องและเราเองพระเจ้าก็จะดูแลเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับพระเจ้าก็ดูแลเราขอบคุณพระเจ้าพี่น้องในครอบครัวผมเนี่ยในสี่คนเนี่ยไม่มีใครเข้าโรงพยาบาลเลยมาเป็นเวลาตั้งไม่รู้กี่สิบปีแล้วนี่ก็เป็นพระพรสิ่งที่พระเจ้ายืนยันในพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงสัตย์ซื่อจริงๆขอพระคุณพระเจ้าอยากให้พี่น้องเปิดในสดุดีบทที่121ข้อ5ข้อ6ผมอยากจะพาพี่น้องมาฉายให้พี่น้องเห็นภาพว่าพระเจ้าที่เป็นผู้ให้พันธสัญญานั้นเป็นพระเจ้าอย่างไรบ้างนะครับน้องพบไหมครับสดุดี121ข้อ5ถึง6และอีกข้อหนึ่งนะครับอยากให้พี่น้องเปิดในอิสยาห์บทที่48ข้อที่17เพื่อจะมีโอกาสได้มาดูความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและมายกย่องพระเจ้าด้วยกันว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าอย่างไรบ้างที่พระเจ้าเป็นผู้ที่หยิบยื่นสิ่งดีต่างๆมากมายพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แสนดีสำหรับชีวิตของเราและเป็นพระเจ้าที่แสนดีสำหรับลูกของเราทุกคนทุกคนไม่ใช่เฉพาะบางคนเท่านั้นแต่ทุกคนสามารถเอารับเอาสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเราได้ถ้าเรายื่นมือไปรับเปิดใจรับและเชื่อในพระเยซูคริสต์เรารับพระพรที่มาจากพระองค์ขอพระคุณพระเจ้าเจอไหมครับสดุดี121ข้อ5ถึง6เอาโอเคนะครับพี่น้องเราพบแล้วเราจะมีโอกาสได้อ่านด้วยกัน1 2 3ดวงอาทิตย์จะไม่โจมตีท่านในเวลากลางวันหรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืนข้อที่5นะครับถูกไหมเราเห็นพระสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าสัตย์ซื่อในตอนนี้ว่าในเวลาที่พระเจ้าเองนั้นให้คำตอบผ่านทางของพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์จะเป็นพระเจ้าที่ปกป้องชีวิตของเราดวงอาทิตย์นั้นจะเป็นประโยชน์กับเราแสงแดดจะไม่ทำร้ายเราอาจจะรวมหมายถึงปัญหาที่เข้ามาในชีวิตของเรานั้นพระเจ้าจะปกป้องในทั้งเวลากลางวันและในเวลากลางคืนพระเจ้าจะดูแลพระเจ้าจะอารักขาชีวิตของเราที่เป็นลูกพระเจ้าถามว่าบางครั้งทำไมอุบัติเหตุเกิดขึ้นบางครั้งเราทำไมเรามีปัญหาล่ะบางครั้งทำไมมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดมาจากพระเจ้าแต่ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เลวร้ายอย่างไรก็ตามพระเจ้าจะทำให้ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราแปลเปลี่ยนเป็นพระพรทั้งสิ้นและเกิดผลดีทั้งสิ้นในชีวิตของเรานี่จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องยึดและมองภาพของพระเจ้าไม่ถูกต้องบางคนนั้นอาจจะมองภาพของความเป็นพ่อของพระเจ้านั้นบิดเบี้ยวไปเนื่องจากว่าประสบการณ์ของตัวเองในอดีตนั้นอาจจะมีพ่อที่ไม่ได้เป็นแบบอย่างอาจจะมีพ่อที่โหดร้ายอาจจะมีพ่อที่ทำร้ายร่างกายอาจจะมีพ่อที่ทะเลทลาย
กินเหล้าไม่เป็นแบบอย่างมีหลายสิ่งทำให้เรารู้สึกว่าภาพลักษณ์ของเราเป็นพ่อเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าพี่น้องพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เป็นพ่อที่แสนดีของเราและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อเป็นพระเจ้าที่แสนดีและเป็นพระเจ้าพร้อมเสมอสำหรับการช่วยกู้พร้อมเสมอสำหรับการอารักขาในชีวิตของเราและพร้อมเสมอสำหรับชีวิตที่พระเจ้าจะดูแลชีวิตของเราพระองค์จะเป็นที่กำบังของเราพระองค์จะเป็นที่ปกป้องในชีวิตของเรากำบังนั้นมีไว้เพื่ออะไรเพื่อปกป้องอาวุธของศัตรูที่จะไม่ทำร้ายเรากำบังนั้นมีไว้เพื่อที่จะทำให้เราเองนั้นปลอดภัยเมื่อเราอยู่ในกำบังของพระเจ้าฉันอยากให้กำลังใจพี่น้องว่าการที่เราเดินกับพระเจ้าและเราอยู่ในแผนการของพระเจ้าพระเจ้าจะดูแลเราและเราเองนั้นจะรับการอวยพรที่มาจากพระเจ้าถ้าเราสำเร็จก็ขอให้สำเร็จอยู่ในแผนการของพระเจ้าถ้าเราจะเกิดผลก็เกิดผลอยู่ในงานของพระเจ้าอย่าออกนอกแผนการพระเจ้าเพราะนอกแผนการพระเจ้าพี่น้องอาจจะได้รับสิ่งต่างๆในโลกนี้แต่บั้นปลายชีวิตของเราเองจะพลาดสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับชีวิตของเราอย่าโหยหาสิ่งที่อยู่ในโลกนี้จนลืมไปว่าพระเจ้าเตรียมสิ่งนี้ไว้สำหรับชีวิตของเราหมดแล้วพระเยซูเตรียมให้กับเราหมดแล้วและพระเยซูให้กับเราหมดแล้วคำแช่งสาปที่เราเคยมีพระเยซูรับเอาไปและวันนี้การอวยพรมาถึงชีวิตของเราความตายพระเยซูรับไปและวันนี้เรากลายเป็นคนที่มีชีวิตขึ้นนี่จะเป็นสิ่งที่เราเองซึ่งเป็นลูกพระเจ้าจะต้องตระหนักและต้องจดจ่อต้องจดจ่อหรือโฟกัสอยู่ในสิ่งที่เป็นการไถ่ของพระเยซูคริสต์ต้องจดจ่ออยู่ในการงานของพระองค์เพราะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในพระคัมภีร์ทั้งเล่มนั้นพูดสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพระเยซูคริสต์การงานที่สำคัญที่สุดคือการไถ่ของพระเยซูคริสต์การที่พระเยซูคริสต์ได้ถูกฝังและถูกตรึงที่กางเกงและลุกฟื้นขึ้นมาจากความตายนี่คือพระคัมภีร์ยังไม่พูดเรื่องนี้ทั้งสิ้นเพราะพระองค์ทรงรักษาพันธสัญญาของพระเจ้าและพระเจ้าเองปรารถนาอยากจะนำมนุษย์ที่เป็นคนบาปหลังจากอาดัมนั้นล้มลงในบาปนั้นได้กลับคืนไปสู่จุดเริ่มต้นในการทรงสร้างของพระเจ้าคืออาดัมก่อนที่จะล้มลงในบาปเพราะพระเจ้าสร้างสวนเอเดนนั้นเต็มไปด้วยความบริบูรณ์ไม่มีสิ่งที่เลวร้ายเลยไม่มีความขัดสนเลยไม่มีความเจ็บป่วยเลยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแย่ๆเลยมีแต่ความสุดยอดทั้งสิ้นนี่คือพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าที่ให้พันธสัญญากับเราในวันแห่งความรอดเราได้ช่วยเจ้าเห็นไหมครับในวันแห่งความรอดเราได้ช่วยเจ้าเรามาดูพระคำของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งนะอิสยาห์บทที่48ข้อ17ผมอยากให้พี่น้องได้เข้าใจภาพลักษณ์ของพระเจ้าในมุมมองที่เป็นความจริงของพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้นั้นเห็นไหมครับอิสยาห์บทที่48ข้อที่17ถ้าพี่น้องพบหรือมีพระคัมภีร์พี่น้องเปิดไปดูไปด้วยเลยครับอยู่ก่อนหน้านี้เองในข้อ17พี่น้องเราอ่านด้วยกัน1 2 3พระเจ้าผู้ไถ่ของเจ้าองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าผู้สั่งสอนเจ้าเพื่อประโยชน์ของเจ้าผู้นำเจ้าในทางที่ควรเจ้าจะไปพี่น้องดูทีละวรรคเลยพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าพระเจ้าผู้ไถ่ของเจ้าเห็นไหมพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระผู้ไถ่ของเราฉะนั้นความบาปที่เราเคยมีพระเจ้าบอกว่าเราซื้อและเราไถ่เองความบาปของเจ้าเราซื้อด้วยชีวิตพระบุตรของพระองค์วันนี้ความชอบธรรมจึงกลายเป็นของเราไม่ใช่เพราะตัวเราเป็นต้นเหตุแต่เพราะความชอบธรรมของพระเจ้าเป็นผู้ไถ่ชีวิตของเราเราจึงสามารถชอบธรรมและข้อต่อไปเจ้าองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลลักษณะของพระเจ้าประการที่สองคือพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่ได้ถูกแปะเปื้อนด้วยสิ่งมลทินใดๆทั้งสิ้นและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์คนของพระเจ้าจริงพระเจ้าจะเข้าสวรรค์จึงต้องบริสุทธิ์แล้วเราจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรบริสุทธิ์ได้โดยการที่เราพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าถ้าโดยกำลังของเราพี่น้องถ้าเพียงแต่อาศัยวัน15ค่ำแล้วไปที่ใดที่หนึ่งที่เราคิดว่าจะนำมาซึ่งความบริสุทธิ์เราจึงไปหวังเครื่องพิงเป็นไงการทำบุญทำบุญ
เพื่อจะไปสอนแต่พระเจ้าบอกว่าถ้าจะบริสุทธิ์หรือความชอบธรรมพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ประทานให้กับเราขอบพระคุณพระเจ้านี่คือเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้านั้นเราบริสุทธิ์เพราะพระเจ้าของเราบริสุทธิ์ไม่ใช่เพราะเราทำตัวให้บริสุทธิ์แต่พระเจ้าทำให้เราบริสุทธิ์เป็นของเราเป็นอัตลักษณ์ของเราเราจึงต้องเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของเราในการที่เราอยู่ในพระเยซูคริสต์วักต่อมาตรัสดังนี้ว่าคือพระเจ้าพูดแล้วสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นใช่ไหมครับเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของฉันพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราและวันนี้ต้องถามว่าเราเป็นของพระองค์หรือเปล่าวันนี้เรายอมให้ชีวิตของเราเป็นของพระเจ้าหรือเปล่าหรือเราเป็นของใครหรือเราเป็นของผู้ใดหรือเราเป็นของในโลกนี้แต่พระเจ้าปรารถนาอยากจะให้เรารู้ว่าเราเป็นของผู้ใดวันนี้ถ้าเราเป็นลูกพระเจ้าเราเป็นของพระเจ้าและเมื่อเราเป็นของพระเจ้าเราต้องดำเนินชีวิตเป็นของพระองค์ด้วยใช่ไหมครับเราคิดเหมือนอย่างที่พระเจ้าคิดไหมเราคิดตามขอบพระเจ้าของพระเจ้าหรือเปล่าเราทำตามพระเจ้าของพระเจ้าไหมหรือเราเองนั้นบอกว่าเราเป็นลูกพระเจ้าแต่เราเองยังเป็นคนที่บงการชีวิตของเราอยู่เราไม่ได้พระคำพระเจ้านำเราหรือเราไม่ได้อยู่ในมาตรฐานของพระเจ้าที่พระเจ้าบอกว่าเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรแต่เราเอาอารมณ์และความรู้สึกของเราเป็นตัวนำชีวิตของเราแล้วเอาค่านิยมของโลกนี้เป็นตัวนำชีวิตของเราพี่น้องปัจจุบันนี้นะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เรารู้ว่ามันเปลี่ยนไปมากไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นชีวิตของวัยรุ่นสมัยนี้โรคซึมเศร้าก็เกิดขึ้นแต่ก่อนนั้นคนที่อายุมากถึงจะเป็นแต่ทีนี้ซึมเศร้าก็เป็นละสำหรับวัยรุ่นแต่ก่อนครอบครัวเองเป็นสถาบันครอบครัวที่เป็นครอบครัวเดียวแต่เดี๋ยวนี้เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงที่มันคือการหย่าร้างมากขึ้นเพราะว่าสิ่งนี้โรคมันกำลังสร้างสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะโรคอยู่ในภายใต้ของอำนาจของความมืดหลังจากที่อดัมนั้นยอมยกสิทธิอำนาจนี้ให้กับมารครอบครองโลกแล้วจึงเกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมากมายพี่น้องชีวิตของเราจึงไม่สามารถจะดำเนินชีวิตตามค่านิยมของโลกนี้ได้เราจึงไม่สามารถจะเอาแนวคิดของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้ามาเป็นที่ปรึกษาของเราได้เราจึงไม่สามารถจะเอาแนวคิดของเพื่อนเราที่เขาเองไม่รู้จักพระเจ้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราได้เราจึงไม่สามารถที่จะไปเลือกคู่ผ่านเว้นหาคู่ไม่สามารถเราไม่สามารถที่จะหาคู่โดยการไปเข้ารายการบางรายการที่เจอกันเพียงแค่ชั่วโมงเดียวแล้วก็ทิ้งอีเอาออกไปเราไม่สามารถเพราะอะไรมันไม่ได้อยู่ในหลักการของพระเจ้าเลยอาจจะดูหน้าตาดูดีโอ้เบอร์เฟกต์หมดเลยและคุยกันก็รู้เรื่องภาษาเดียวกันแต่พี่น้องเราไม่รู้ว่าแค่หนึ่งชั่วโมงที่เราเจอกันมันจะสามารถผลักดันตลอดชีวิตที่อยู่ด้วยกันหรือเปล่าเราไม่สามารถที่จะเอารูปร่างหน้าตาแล้วบอกว่านี่คือมาตรฐานของเราพี่น้องแม้แต่นางงามจักรวาลก็อย่าล้างมากมายไม่ว่าจะเป็นดาราก็แต่งงานกันไปถึง5เดือนก็แยกกันละนี่คือค่านิยมของโลกที่เราไม่สามารถที่จะมาเป็นมาตรฐานในการดำเนินชีวิตของเราได้เลยหรือเรื่องการเลี้ยงลูกก็เช่นเดียวกันเราไม่สามารถจะเลี้ยงลูกโดยที่เราเองนั้นคิดว่าโรงเรียนจะสามารถเลี้ยงด้วยได้อย่างดีแต่เราจะเป็นพ่อแม่ที่เป็นลูกของพระเจ้าเราจะต้องเอาหลักการพระเจ้าในการเลี้ยงลูกตามพระวจนะของพระเจ้าถ้าพระธรรมสุภาษิตบอกว่าจะยับยั้งในการตีสอนลูก
เราเองต้องเชื่อในตอนนี้และเราต้องใช้พระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้เช่นเดียวกันยังทำใจลูกจนเหลืองจนลูกเองนั้นไม่สามารถจูงกูได้ที่เราเองไม่ควบคุมวินัยเขาตั้งแต่ตอนเด็กเราจะไม่สามารถคุมวินัยเขาได้ตอนโตได้เลยเราจึงต้องควบคุมวินัยถ้าพระเจ้าบอกว่าอย่ายับยั้งการตีสอนเพราะไม้เดียวนั้นจะไม่ได้ทำให้เขาตายแต่ไม้เดียวจะทำให้เขามีชีวิตถ้าคำของพระเจ้านั้นย้ำเราตลอดเวลาแล้วทีนี้เราจะเอาหลักการอะไรที่โลกนี้สอนอย่าตีเด็กนะถ้าตีเด็กมันจะไม่เกิดความมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ปัจจุบันนี้กฎหมายห้ามโรงเรียนตีเด็กด้วยซ้ำไปแต่สิ่งนี้ขัดแย้งกับวจนะพระเจ้าแล้วเราจะเลือกเอาอะไรเราควรจะเลือกเอาตามมาตรฐานของพระเจ้าและไม่ควรจะให้เด็กตัดสินใจในสิ่งใดๆในขณะที่เขาแยกแยะไม่ได้ว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกเราซึ่งเป็นพ่อแม่ต้องแยกแยะเขาด้วยว่าอันนี้หนูไม่ควรนะเพราะว่าคำมันจะสอนแบบนี้หนูต้องดำเนินชีวิตแบบดังเพราะคำของพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าที่เป็นพ่อแม่เราต้องพาลูกให้อยู่ในทิศทางที่ถูกต้องในขณะที่เขายังเล็กอยู่เนี่ยเขายังแยกแยะไม่ได้เราต้องให้บรรทัดฐานที่ถูกต้องตามน้ำอะไรของพระเจ้าและตามวจนะของพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจทั้งการเลือกคู่ทั้งการเลี้ยงลูกและเรื่องการดำเนินชีวิตด้วยเช่นเดียวกันการงานก็เช่นเดียวกันเราต้องรู้ว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ปรารถนาอยากจะอวยพรเราพี่น้องผมเคยแบ่งปันไปแล้วว่าอิสราเอลที่ถูกปลดปล่อยด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจากประเทศอียิปต์ขณะที่เขาเองจะออกจากอียิปต์นั้นพระเจ้าบอกอะไรครับเขาจะเป็นที่โปรดปรานของชาวอียิปต์และชาวอียิปต์ก็ให้เงินให้ทองให้อะไรทุกอย่างกับอิสราเอลเหมือนกับข้าทาสที่เขาเป็นทาสมาตั้ง430ปีให้เงินให้ทองอะไรทุกอย่างแล้วก็บอกอะไรครับรีบออกไปรีบออกไปโอ้พี่น้องมันก็แปลกนะบอกให้รีบออกไปด้วยแล้วเอาเงินเอาทองเอาอะไรให้ไปด้วยไม่ใช่เพราะว่าอิสราเอลเป็นที่ต้องตาต้องใจในฝ่ายธรรมชาติเลยแต่เป็นพระเจ้าที่พระเจ้าเป็นผู้จัดสรรให้กับเขา นี่คือความโปรดปรานของพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้ากระทำต่อชีวิตของเราเราอาจจะไม่ได้มีอะไรหลายอย่างมากมายแต่เพราะว่าพระเจ้าโปรดปรานเราเราเป็นคนที่พระเจ้าโปรดปรานเองไหมครับบอกเลยข้าพเจ้าเป็นคนที่พระเจ้าโปรดปรานบางคนไม่กล้าพูดเลยว่าจะโปรดปรานได้ไงพี่น้องเราต้องพูดและสารภาพด้วยความเชื่อเราเป็นคนที่พระเจ้าโปรดปรานเองไหมครับอย่าเพียงแต่เขียนป้ายหน้าร้านบอกว่าร้านโปรดปรานแต่เราต้องรู้ว่านั่นคือพระเจ้าโปรดปรานเราเองไหมครับและถ้าพระเจ้าโปรดปรานเรานะพี่น้องไม่มีใครสามารถผิดได้และแท้จริงพระเจ้าก็โปรดปรานเราเพราะพระคัมภีร์พระเจ้าบอกว่าในเวลาที่เราโปรดปรานพระเจ้าบอกว่าโปรดปรานพระเจ้าโปรดปรานผ่านองค์พระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ตัวพระคำของพระเจ้าตอบไปพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าพูดเลยครับสั่งสอนเจ้าพระเจ้าจะสอนเราพระวิญญาณพระเจ้าที่อยู่ในหัวใจของเราในจิตวิญญาณของเราเนี่ยจิตวิญญาณที่ตอนอธิษฐานตอนเช้าเราบอกว่าขอให้เราได้ยินเสียงของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราและพระเจ้าจะพูดจะตรัสผ่านทั้งจิตวิญญาณของเราเพราะพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณเป็นเฮลเปอร์เป็นผู้ช่วยของเราและพระองค์ทรงเป็นอะไรคัลเซอร์เลอร์เป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาของเราและพระองค์ทรงเป็นอะไรอีกพระองค์ทรงเป็นผู้ที่จะนำเราชีวิตของเราเราจึงขอขอบคุณพระเจ้าที่เราเองนั้นมีพระเจ้าพระวิญญาณที่คอยสอนเราความจริงในพระเจ้าเราบอกว่าเราจึงจะสามารถเข้าใจได้แน่นอนเพียงแต่ว่าเราเองต้องมีเวลาในการที่จะให้พระองค์นั้นสอนเราและคิดให้ควรและจดจ่ออยู่ในพระสัญญาของพระเจ้าและพระคำของพระเจ้าการให้ควรเป็นเรื่องสำคัญพี่น้องการให้ควรคือการที่เราเองนั้นคิดย้ำไปย้ำมาในพระคำของพระเจ้าตอนนั้นและเปิดโอกาสให้พระคำของพระเจ้าทำงานอยู่ในชีวิตของเราเหมือนที่ผมแบ่งปันว่าเวลาผมอยากจะนอนหลับเนี่ยผมจะเอาพระคำของพระเจ้าท่อนขึ้นมาที่บอกว่าบรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ท่านหายเหนื่อยและเป็นสุขและผมก็ใครควรตอนนี้ผมจะเว้นวรรคทีละประโยคเลยบรรดาคืออะไรผมก็จะคิด
คิดไปคิดมาคิดมาคิดมาบรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยอะไรเหน็ดเหนื่อยจากกำลังไหมเหน็ดเหนื่อยเพราะใจมันเหนื่อยไหมเหน็ดเหนื่อยเพราะอะไรเหน็ดเหนื่อยเพราะมันเราจำกัดใช่ไหมแต่พระเจ้าไม่เคยเหน็ดเหนื่อยเลยนะพระเจ้าเป็นผู้ที่ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยเลยพระเจ้าไม่เหนื่อยเลยพระเจ้าสร้างโลกมาแล้ววันที่เจ็ดพระเจ้าเหนื่อยเขาบอกไม่เหนื่อยเลยแต่ที่พระเจ้าให้เป็นวันพักผ่อนเพราะอะไรพระเจ้ารู้ว่างานมันเสร็จแล้วพระเจ้าไม่เคยเหนื่อยและพระเจ้าเหนื่อยไหมที่จะช่วยเราพระเจ้าไม่เหนื่อยและพระเจ้าอยากจะช่วยเราเอเมนไหมครับบรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักแบกภาระหนักแล้วแบกอะไรล่ะภาระเราคืออะไรใช่ไหมผมก็คิดแบบนี้พี่น้องจงมาหาเราเราคือใครเราคือพระเยซูจงมาพระเยซูเชิญชวนเราบอกจงมาหาพระองค์จงมาหาพระองค์เข้ามาหาพระองค์รีบเข้ามาหาพระองค์แล้วเมื่อเราเข้ามาหาพระองค์สิ่งที่เราจะได้รับคืออะไรจงมาหาเราเราจะให้ท่านท่านคือใครท่านคือเราไงเราที่เป็นคนที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักไงจงมาหาเราจงมาหาเราเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขหายเหนื่อยเลยหายเหนื่อยคือหมายว่ากำลังมันจะกลับมามันที่มีกำลังขึ้นพระเจ้าจะประทานกำลังให้กับเราและไม่เพียงแต่ลืมพื้นกำลังขึ้นพี่น้องเคยไหมสมัยนี้เป็นเด็กๆเนี่ยพี่น้องเคยหาของหรือว่าเคยแบกของอะไรไหมผมเป็นเด็กที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยทั้งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าด้วยและทำไร่ข้าวโพดด้วยผมเองก็จะแบกถุงข้าวโพดในไร่ก็จะแกะเม็ดข้าวโพดที่เป็นฝักใช่ไหมเวลาเราจะไปขายเนี่ยเราก็ต้องแกะใช่ไหมครับมันก็จะต้องแกะด้วยมือด้วยแล้วบางทีก็ทำเครื่องแกะแบบง่ายๆก็คือเอาตะปูมาตีไอ้ไม้แล้วก็แกะหลังจากได้สักประมาณสัก5 กิโล10 กิโลก็จะใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็มัดเป็นเหมือนเป้กระเป๋าของเรานี่แหละแล้วออกมาขายที่ตลาดพี่น้องตอนที่เราแบกมันก็หนักใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเรามา2 คนเอาละพอถึงการงานเราเหนื่อยละเราก็เอาเป้ลงเราก็บอกอ่ะมาเปลี่ยนอ่ะแล้วเราก็ให้อีกคนหนึ่งเปลี่ยนทีนี้เราก็เดินสบายใช่ไหมมันก็เริ่มหายเหนื่อยผมก็คิดถึงภาพตอนเออจริงเนาะหายเหนื่อยเพราะมีคนเปลี่ยนเราเหมือนกับพระเยซูมาเปลี่ยนแบกเราแทนเราเลยแบกภาระหนักแทนเราก็เป็นไงหายเหนื่อยเหลือตัวเปล่าเลยแล้วไม่เพียงแค่นั้นนะพระเราบอกให้เราเป็นสุขด้วยโอ้ยสามารถมีความสุขได้เลยและความสุขนี้ไม่ได้เกิดมาจากการที่เราเองนั้นได้สิ่งของในโลกนี้นะแต่มันเกิดความสุขภายในใจที่เราขูดภาระของเราถูกยกออกไปแล้วเอเมนไหมครับบางครั้งนะพี่น้องแต่ละคืนบางคืนนะผมยังคิดไม่ถึงคำว่าหายเหนื่อยและเป็นสุขเลยผมหลับไปแล้วนี่คือสิ่งที่สำคัญนะพี่น้องนี่ผมใช้เป็นประจำเลยพี่น้องอาจจะมีข้อความมีข้ออื่นก็แล้วแต่มันจะทำให้เราเองนั้นสัมผัสถึงการทรงสถิตของพระเจ้าและเราเองก็มีกำลังขึ้นเราก็หลับสบายไม่ต้องใช้ยานอนหลับเลยในชีวิตนี้ผมยังไม่เคยกินยานอนหลับเลยใครเคยกินบ้างครับยกมือยานอนหลับโอ้โหนี่มีหลายคนนะเนี่ยผมเนี่ยยังไม่เคยกินยานอนหลับเลยแต่พระคำพระเจ้าถ้าเราจดจ่อหลับได้เอเมนไหมครับแต่ฟังพระวจนะพระเจ้าอย่าหลับตอนนี้นะพี่น้องพี่เขาได้หลับไปแล้วผมพูดอยู่คนเดียวพี่น้องพระเจ้าของพระเจ้าอีกข้อหนึ่งนะครับประการที่สองอย่าเพิ่งไปข้อที่สองข้อนี้ยังไม่จบเลยเอาขึ้นมาไหนครับผู้สั่งสอนเจ้าเพื่ออะไรครับประโยชน์ของเจ้าทุกเรื่องเลยพี่น้องในพระคำของพระเจ้าที่พระเจ้าสอนเรานะเพื่อประโยชน์ของเราทั้งสิ้นเพื่อประโยชน์ของเราทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการถวายก็เพื่อประโยชน์ของเราทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเป็นคนก็ประโยชน์ของเราทั้งสิ้นไม่มีเลยที่พระเจ้าเรียกร้องจากเราว่าเอามาเดี๋ยวนี้พระเจ้าไม่ได้เรียกร้องเพราะพระเจ้านั้นให้กับเราสติให้ความรักกับเราให้ชีวิตกับเราให้ทุกสิ่งกับเราและสิ่งที่เราคืนกับพระเจ้าไปมันเป็นอะไรมันเป็นการที่เราซึ้งในพระคุณพระเจ้าถ้าเราอยากตอบแทนพระเจ้าด้วยการรับใช้พระเจ้าตอบแทนพระเจ้าด้วยการที่เราเองถวายให้กับพระเจ้าตอบแทนด้วยการที่เราเองนั้นอยากจะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้ามันไม่ใช่สิ่งที่เราเองนั้นต้องพยายามทำด้วยกำลังโอ้โหเพื่อจะให้พระเจ้าพอพระทัยไม่ใช่แต่มันเป็นการซึ้งในพระคุณพระเจ้า
ถ้าพระเจ้าเองนั้นเอาชีวิตของเราให้เรา 50% เราหันก็อื่นดีแล้วนะเราก็ควรจะให้พระเจ้าบ้างแต่พี่น้องที่รักพระเยซูไม่ได้ให้ชีวิตของเรา 50% แต่พระเยซูให้ทั้งชีวิตของพระองค์เราแล้วมีหรือที่เราเองยังจะห่วงอะไรไว้เพื่อพระองค์หลายคนยังคิดว่าให้พระเจ้าเกินไปให้เวลากับพระเจ้าเกินไปให้เงินกับพระเจ้าเกินไปให้การรับใช้กับพระเจ้าเกินไปพี่น้องถ้าคนคนหนึ่งนะเสียชีวิตและสละชีวิตของเราของเขาเพื่อเราได้ขนาดนั้นนะเราเองจะให้บอกเอาพระเจ้าเอาไปเสี้ยวเวลาก็แล้วกันนะเอาสัปดาห์และชั่วโมงก็แล้วกันพี่น้องมันก็คงไม่ยุติธรรมถ้าพระเจ้าให้เรามีชีวิตแต่เวลาเราให้กับพระเจ้ากับเอาไปแค่ 10% ก็พอนะเอาเวลาที่เราปฏิบัติกับพระเจ้าเอาไปแค่นี้แหละพระเจ้าให้แค่นี้นะพี่น้องมันก็ไม่ยุติธรรมครับเราควรจะซึ้งในพระคุณของพระเจ้าและรักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นผู้สั่งสอนเจ้าเห็นไหมเห็นบทบาทของพระเจ้าไหมไม่เพียงแต่พระองค์ทรงเป็นผู้ไทยพระองค์ทรงเป็นพระที่บริสุทธิ์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราพระองค์ทรงสั่งสอนเราพระวิญญาณอยู่ในชีวิตสอนเราเพื่ออะไรวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของเรานะไม่ใช่ของพระองค์เลยพระองค์ทรงดีพร้อมเรียบพร้อมหมดแล้วเพื่อประโยชน์ของเราทุกสิ่งผู้นำเจ้าในทางที่ควรจะเดินไปเจ้าจะไปหมายความว่าอะไรพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำเราแต่เราเปิดช่องทางให้พระเจ้าที่จะนำเราไหมหรือเราเอาความคิดของเราหรือเอาความรู้สึกหรือเอาการวางแผนของเราพี่น้องการวางแผนเป็นเรื่องที่ดีแต่เราต้องเปิดทางให้พระเจ้าเองที่จะนำด้วยเหมือนกันว่าพระเจ้าจะนำเราอย่างไรในเรื่องการตัดสินใจเรื่องนี้ตัดสินใจอาชีพตัดสินใจการงานตัดสินใจเรื่องการศึกษาตัดสินใจเรื่องคู่ครองตัดสินใจเรื่องสุขภาพในชีวิตของเราอย่าเป็นคนที่ฟังมนุษย์จนลืมการนำของพระเจ้าในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านั้นพี่น้องคุณยายเข้าโรงพยาบาลญาติบางคนพี่น้องคือหมอพูดอะไรเนี่ยโอ้โหแบบแป๊กหมดเลยจนสิ่งดีใดๆบางอย่างที่เราเองหยิบยื่นให้ยายเองเนี่ยยายเองก็ไม่สามารถที่จะได้รับเพราะอะไรอันนี้ก็หมอ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 หมอห้าหมดเลยจนในที่สุดกระแสเลือดของยายเนี่ยมันเข้มข้นในปอดต้องไปให้เลือดเพราะอะไรอาหารกินแต่น้ำก็ต้องอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ได้กินเลยโว้ต้องให้เลือดเพราะอะไรครับเพราะว่าเลือดเนี่ยมันไม่พอมันไม่มีโปรตีนอ่ะพี่น้องกินอาหารมันไม่มีสิ่งที่บำรุงหล่อเลี้ยงมันก็ไม่พอใช่ไหมกำลังบอกว่าบางครั้งมนุษย์เราก็ควรที่จะฟังด้วยเหมือนกันแต่สิ่งที่เราควรจะฟังมากที่สุดก็คือเสียงของพระเจ้าที่นำเราในการดำเนินชีวิตเอเมนนะครับเอเมนแล้วเราจะได้ฟังเสียงพระเจ้ายังไงล่ะเราจะฟังเสียงพระเจ้ายังไงแล้วการฟังเสียงพระเจ้าไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนไม่ใช่เรื่องที่มันยากลำบากเลยเสียงของพระเจ้าก็มาจากพระเจ้าของพระเจ้าพระเจ้าก็ให้เรามีพระเจ้าพระเจ้าและไม่เพียงเท่านั้นพระเจ้าสามารถใช้คนข้างๆเราเป็นเสียงของพระเจ้าด้วยเหมือนกันพระเจ้าใช้สถานการณ์เป็นเสียงของพระเจ้าด้วยเหมือนกันและพระเจ้าเองใช้สถานการณ์บ่งบอกถึงเสียงของพระเจ้าด้วยเหมือนกันแต่หลักๆแล้วพระเจ้าให้พระเจ้าพระเจ้าเป็นเสียงของพระเจ้าที่จะพูดกับเราเอเมนเลยครับฉะนั้นการสอนการแบ่งปันพี่น้องถ้าเราตั้งใจฟังแล้วไวต่อเสียงของพระเจ้าเราจะรู้ว่าพระเจ้ากำลังพูดอะไรกับเราอย่าฟังไปแล้วหลับไปฟังไปแล้วไม่ได้อะไรฟังไปแล้วก็สนใจมือถือพี่น้องอาจจะไม่ได้อะไรนะแต่ถ้าเกิดเราฟังแล้วก็พระเจ้าพระเจ้ามอบเวลาให้กับพระเจ้าแล้วก็ฟังแล้วก็ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้พูดกับเราจากข้างในนะเราจะได้ยินเสียงพระเจ้าและชีวิตเราจะเปลี่ยนและชีวิตจะเปลี่ยนผมเองก็โตมาจากพระเจ้าพระเจ้านี่แหละพี่น้องผมก็ไม่ได้โตมากกว่าพี่น้องเพราะแต่หัวใจฟังเสียงพระเจ้าผมก็อยากพี่น้องเนี่ยโตกับพระเจ้าและฟังเสียงพระเจ้าพระเจ้าก็จะนำเรานะผู้นำเจ้าในทางที่ควรเจ้าจะไปแสดงว่าถ้าเกิดเราจะไปในทางที่ผิดพระเจ้าจะบอกเราก่อน
านเจ้าจะนำเราไปในทางที่มันถูกเพื่อเราเองจะไม่พลาดแต่ถ้าเกิดว่าแผนที่เราวางไว้มันผิดเนี่ยพระเจ้าจะบอกเราอย่าไปลูกมันไม่ดีพระเจ้าก็จะนำเราไปที่นี่เองเลยนะครับเนี่ยมันก็ทำให้เราประหยัดเวลาไม่ต้องไปตกหลุมตกบ่อตกขี้โคลนตกอะไรอยู่ตรงนั้นกับดักตรงนั้นจนเราไม่สามารถจะเดินกลับมาได้พระเจ้าจะบอกเราว่าแต่ตรงนี้เป็นหิวนะตรงนี้ไม่ควรนะมาทางนี้ไปทางนี้แล้วพระเจ้าก็จะบอกเราเอเมนไหมครับมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งนะขับรถมาตอนนั้นมาจากชัยภูมินะครับป้าหัวไม่รู้ทางข้างหน้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรแถวบ้านอะไรบ้านพักเปลี่ยนบ้านอะไรแถวนั้นอ่ะป้าหัวมันมีอุบัติเหตุหรืออะไรไม่รู้ป้าหัวเราไม่สามารถจะไปตามถนนที่มันปกติได้ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะเป็นกลางคืนปรากฏว่าเขาบอกว่าไปเส้นนี้ไม่ได้เพราะข้างหน้ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้ปรากฏว่าพอเรากำลังตัดสินใจที่จะเลี้ยวเราจะไปทางไหนดีพระเจ้าทรงเมตตามีรถคันหนึ่งเนี่ยแล้วก็เปิดไฟปั๊บพาเราไปจนเรามาถึงที่ภูเขียวเลยขอบคุณพระเจ้าพระเจ้านำเราไงเอเมนไหมครับนั่นชีวิตของเราที่เราต้องติดตามการทรงนำของพระเจ้าดูว่าพระเจ้านำยังไงใช้เวลากับพระเจ้าแล้วก็พูดกับพระเจ้าพูดในใจก็เลยพูดปอกจากปากด้วยพระเจ้านำลูกด้วยขอพระเจ้าอวยพรลูกพระเจ้านำลูกพระเจ้าเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจะดำเนินชีวิตแบบตัวมีตัวเองเนี่ยรู้ว่าเป็นลูกพระเจ้าแต่ไม่ใช้ชีวิตในการที่มีพระเจ้าในการดำเนินชีวิตพอจะเข้าใจที่ผมพูดไหมเราบอกว่าเราเป็นลูกพระเจ้านะแต่เราไม่เคยเอ่ยถึงพระเจ้าเลยเราไม่เคยคิดถึงพระเจ้าเลยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เราไม่เคยคิดถึงพระเจ้าเลยพี่น้องพระเจ้าเป็นทุกสิ่งในชีวิตของเราจริงๆเป็นทุกสิ่งในชีวิตของเราในขณะที่เราขาดพระเจ้าจะเพิ่มเติมให้ในขณะที่เราไม่รู้พระเจ้าจะบอกเราในขณะที่เราอ่อนกำลังพระเจ้าจะเติมกำลังให้กับเราในขณะที่เราเองไม่มีความสุขพระเจ้าบอกว่าแม้สถานการณ์ที่อยู่รอบข้างมันไม่มีความสุขนะแต่เราเป็นเคล็ดลับความสุขของเจ้าเอเมนไหมครับงั้นอยากให้เราเองนั้นดำเนินชีวิตเหมือนคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าแต่เรารู้ว่าพระเจ้าเป็นคำตอบของเรามีพระเจ้าก็พอแล้วและผมอยากจะพูดต่อว่าคำว่ามีพระเจ้าไม่เพียงแค่พอเท่านั้นแต่พระเจ้าจะให้เรามากกว่าคำว่าพอพระเจ้ามีมากกว่าแค่คำว่าเพียงพอเท่านั้นแต่พระเจ้ามีมากเกินพอที่เราจะสามารถดูแลและเป็นความพอก่อนของพระเจ้าได้เอเมนไหมครับไม่ใช่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับพระเจ้าไม่ใช่เศรษฐกิจนี้พระเจ้าของพระเจ้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่พระเจ้าของเราไม่อยากให้ลูกของพระเจ้ามีแค่คำว่าพอแต่มีมากจนสามารถเป็นพอได้เอเมนไหมครับจนสามารถจุนเชื่อจนสามารถแต่งบารมีพอจนสามารถที่จะสู้ภายในโลกได้เอเมนไหมครับเราจึงไม่สามารถจะเป็นคริสตจักรเล็กๆที่อยู่ในอำเภอนี้อยู่ในจังหวัดนี้เล็กๆแต่เราต้องส่งผ่านพระพรของพระเจ้าไปยังคนมากมายเอเมนไหมครับแม้เราเริ่มต้นจากเล็กๆก็จริงแต่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ไม่ใช่พระเจ้าเล็กครับเราจึงไม่สามารถจะเป็นเล็กๆได้เอเมนไหมครับประการที่2ครับเนื้อหาของพันธสัญญาของพระเจ้าพูดถึงอะไรเนื้อหาคอนเทนต์ของเข้ามาในนี้คืออะไรเรามาดูสดุดี23ข้อ2พี่น้องอ่านด้วยกันพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบว้าวพระคำของพระเจ้าตอนนี้นะพี่น้องใครควรดีๆเลยพระธรรมสดุดีบทที่23เนี่ยข้อผมดึงมาข้อเดียวพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดไม่ใช่ยากเองนะครับหน้าแรงเนี่ยเวลาก็จะเอาหญ้าให้วัวเนี่ยจะต้องไปเกี่ยวหญ้ามาตั้งนานแล้วเอาเป็นหญ้าที่เป็นปักเข้ายัดไว้ใช่ไหมมันเป็นแห้งแต่นี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่พระเจ้าของเราเพราะพระเจ้าบอกอะไร
พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลงคำว่านอนลงคือพักสงบอ่ะพักสงบแล้วมีกำลังแน่ที่อะไรครับพุ่มหญ้าเขียวสดหญ้าอ่อนหญ้าเขียวสดเลยเอาไว้ทำอะไรคิดหญ้าเขียวสดบำรุงร่างกายให้มันรื้อฟื้นขึ้นมาหญ้าเขียวสดทำให้สิ่งสารสัตว์มันเติบโตถ้าจะเปรียบเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นแกะของพระเจ้าเมื่อแกะได้กินหญ้าที่มันเขียวสดมันก็สุขภาพดีมันก็มีกำลังขึ้นมันก็สามารถจะเติบโตขึ้นเช่นเดียวกับชีวิตของเราที่พระเจ้าจะเลี้ยงเราแล้วเราก็เติบโตขึ้นโดยเฉพาะพระวจนะของพระเจ้าจะทำให้เราเองนั้นมีความสดใหม่เสมอพระเจ้าก็นำเราด้านจิตวิญญาณพระเจ้าก็ทำให้เรามีพระคำพระเจ้าที่จะเติบโตขึ้นในถ้อยคำที่เขียวสดของพระเจ้าต้องถามว่าวันนี้ถ้อยคำของพระเจ้าที่เรามีอยู่มันเป็นยากแห่งหรือเขียวสดมันเป็นมานาประจำวันหรือตั้งนานแล้วถ้าคำของพระเจ้าเราไม่เคยเปิดเลยเราไม่เคยอ่านเลยมันเขียวสดหรือมันเป็นหญ้าแห้งวันนี้ต้องให้พระกับพระเจ้ามันเปิดมันเขียวสดในชีวิตของเราเอเมนไหมครับจะรอเฉพาะมาฟังวันอาทิตย์พี่น้องวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยหาฟังพระเจ้าของพระเจ้าอ่านพระเจ้าของพระเจ้าและกินพระเจ้าของพระเจ้าแล้วเราจะมีกำลังในการเผชิญกับสถานการณ์ที่อยู่รอบข้างเราเอเมนไหมครับจะรออย่ารอวันอาทิตย์ต้องใช้เวลากับพระเจ้าพระเยซูคริสต์ไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นอยู่สวนยางไม่ว่าจะเป็นที่ร้านค้าไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่เราต้องมีพระคำของพระเจ้าฟังน้องผมฟังพระคำพระเจ้าพี่น้องทุกวันเลยผมก็จะมีรายการที่ผมชอบแล้วผมก็จะฟังพระคำพระเจ้ายิ่งเราแบ่งปันเราก็ยิ่งต้องฟังพี่น้องขอบคุณพระเจ้าที่น้องเทนนิสชนะได้เหรียญทองแต่ขอบคุณพระเจ้ามากกว่านั้นอย่าให้เราดูเฉพาะน้องเทนนิสแต่เราเองนั้นต้องมีพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับดูได้ครับไม่เป็นไรผมก็ดูน้องจิตเปิดให้ดูเมื่อคืนก็ดูโอ้ขอบคุณพระเจ้านะได้เหรียญทองประวัติศาสตร์ละขอบคุณพระเจ้าพี่น้องแต่เราเองนั้นต้องมีชีวิตในพระคำของพระเจ้าและกินพระคำของพระเจ้าจริงจริงในชีวิตของเราผมเองจะไม่ดีใจถ้าพี่น้องเองนะรอฟังแต่วันอาทิตย์นะพี่น้องเราต้องมีเวลาอ่านพระคำของพระเจ้าและย่อยเองทำไมเราต้องย่อยอ่ะเวลาพี่น้องกินตำส้มอ่ะพี่น้องจะกลืนเลยไหมใครกินตำส้มแล้วกลืนเลยไม่มีใครกินอาหารแล้วไม่ย่อยไม่มีเราต้องเคี้ยวก่อนใช่ไหมการย่อยพระคำพระเจ้าเนี่ยก็เหมือนอย่างนั้นแหละอ่านไปอ่านหลายครั้งอ่านหลายตอนตอนนั้นสมมติเราคัดเรื่องมา1ตอน10ข้อเราก็อ่านทวนไปอ่านทวนมาแล้วก็ค่อยๆย่อยการย่อยเนี่ยมันจะผลดีต่อกระเพาะอาหารถ้าเป็นอาหารฝ่ายธรรมชาติแล้วพอเราย่อยไปเสร็จปั๊บอาหารที่ถูกย่อยเมื่อเราเคี้ยวเสร็จปั๊บเมื่อลงไปกระเพาะมันก็สามารถส่งผ่านโปรตีนวิตามินอะไรต่างๆที่ออกมาจากอาหารเนี่ยบำรุงร่างกายได้เช่นเดียวกันเวลาเราอ่านพระคำของพระเจ้าเราจึงต้องใคร่ควรคิดย่อยในพระวจนะของพระเจ้าว่าพระเจ้ากำลังพูดอะไรกับเราพระเจ้ากำลังอยากจะสื่อสารอะไรกับเราขอพระยาพระเจ้าสอนเราแล้วเราก็ค่อยอ่านทวนไปทวนมาย้ำไปย้ำมาพูดกับตัวเองพึมพำกับตัวเองพูดกับตัวเองพูดกับตัวเองพี่น้องเคยพูดกับตัวเองไหมข้าพเจ้าเป็นคนที่พระเจ้าโปรดปรานคนอื่นจะว่าไงไม่สนละข้าพเจ้าเป็นคนที่พระเจ้าโปรดปรานรู้ไหมข้าพเจ้าเป็นคนที่พระเจ้าโปรดปรานรู้ไหมข้าพเจ้าเป็นคนที่พระเจ้าโปรดปรานเอเมนไหมครับพูดอย่างเนี้ยเอาเลยด้วยตายแน่ตายแน่วันนี้ตายแน่เงินไม่พอใช้ตายยังไงก็ตายจะพูดทำไมแบบเนี้ยทำไมไม่บอกโอ้โหพระเจ้าจะอวยพรมั่งฉันจะเป็นเศรษฐีในพระเจ้าแล้วเมื่อฉันเป็นเศรษฐีนั้นฉันจะแบ่งปันพระคำของพระเจ้าแล้วแบ่งเงินที่ฉันมีนั้นไปในการทำธุรกิจของพระเจ้าจะส่งเสียผู้รับใช้พระเจ้าจะให้ผู้รับใช้พระเจ้าได้รับความพรมากมายอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เราควรจะพูดกับตัวเองไหมอ่ะโอ้ยอายุ50แล้วร่วงเลยเข้าสู่วัยทองโอ้ยตอนนี้ก็ปวดขาตอนนี้ก็ปวดแขนมันมาแล้วเนี่ยไปทองผมบอกไม่เอาผมไม่เอาไอ้ทองเพราะอะไรครับผ
ผมรู้ว่าพระเจ้าจะดูแลสุขภาพผมที่ดีฉะนั้นไม่มีโรคประจำตัวใดๆทั้งสิ้นไม่อยู่ในแผนการและพจนานุกรมของความเชื่อคริสเตียนไม่มีพระเจ้าไม่ได้บอกว่าท่านจะเป็นโรคประจำตัวไม่มีแต่พระเจ้าบอกว่าอะไรพระเจ้าจะดูแลสุขภาพอย่างนี้เอเมนไหมครับความดันก็มีหัวใจก็เป็นเอาไปทั้งหมดเลยจะเอาไปทำไมพระเจ้าจะดูแลเราอย่างดีเลิศเอเมนไหมครับนั่นเดี๋ยวจะพบสุขภาพสตรีนะเวลาสิ้นเดือนมาทุกคนมีอย่างเดือนใช่ไหมเดี๋ยวสิ้นเดือนมาเป็นแน่ๆเลยใครทับฤดูมาชัดๆมาจริงๆแน่นอนเป็นแน่ๆมันก็สมควรที่จะเป็นผู้เชื่อแบบนั้นไงแต่เราต้องบอกเลยในนามพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่รักษาลูกแล้วร้อยแผลเคี่ยนของพระองค์ไม่ต้องเห็นรักษาลูกเรียบร้อยแล้ววันนี้ลูกยังไม่เป็นเองไหมครับต้องปล่อยตัวเองออกมาจากสิ่งที่มันกักขังตัวเองอ่ะเพราะพระคำของพระเจ้านั้นศักดิ์สิทธิ์และเป็นจริงแล้วเราจะไปอะไรเขาเรียกว่างมงวนอยู่กับสิ่งเก่าๆทำไมไม่ยืนหยัดในคำของพระเจ้าที่มันเป็นชีวิตนะครับสิ่งเก่ามันนำเราไปสู่ความตายและความเจ็บปวดและความป่วยไข้แต่พระเยซูนำมาถึงชีวิตและยังชีวิตที่ครบบริบูรณ์ประการที่สามครับผู้รับพันธสัญญาและเป็นใครกับผู้รับพันธสัญญาหนึ่งยอห์นบทที่สี่ข้อ16พี่น้องเรามาดูด้วยกันพระคำของพระเจ้าพวกเราเป็นนักสัญญาคือเราไงพระคำของพระเจ้าตอนนี้แม้จะบอกว่าเป็นอิสราเอลก็จริงแต่ของพระเจ้าเราเป็นอิสราเอลฝ่ายวิญญาณพระคำของพระเจ้าบอกว่าในตอนนี้พี่น้องบอกว่าอะไรครับและเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราพระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ใดที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในผู้นั้นพี่น้องสิ่งหนึ่งที่ดีที่สุดเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูก็คือการทรงสถิตของพระเจ้าการที่เรามีพระเจ้าที่สถิตอยู่กับเรานี่มันสุดยอดที่สุดแล้วพี่น้องเป็นเงินเป็นหมื่นล้านก็ไม่สามารถจะซื้อการทรงสถิตของพระเจ้าได้แต่การทรงสถิตของพระเจ้ามาถึงชีวิตเราเพราะพระเยซูคริสต์ให้กับเราไงการทรงสถิตของพระเจ้าเราไปที่ไหนจึงกลายเป็นคนแห่งพระพรของพระเจ้าเสมอจึงไปที่ไหนจึงกลายเป็นผู้ที่นำพระพรไปถึงที่นั้นเพราะพระคำของพระเจ้าบอกว่าเราได้ดูแลเจ้าและมอบพระเจ้าเป็นตัวพันธสัญญาของมนุษยชาติเพื่อสถาปนาแผ่นดินเพื่อจะให้ได้รับที่รักป่าเป็นมรดกพระเจ้าบอกว่าอะไรครับพระเจ้าบอกว่าเราเป็นตัวพันธสัญญาตัวพันธสัญญาและพระเจ้าบอกว่าสถาปนาแผ่นดินคำว่าสถาปนาแปลว่าอะไรแปลว่าแต่งตั้งแปลว่าอะไรแปลว่าก่อตั้งแปลว่าอะไรแปลว่าจัดตั้งขึ้นพระเจ้าจัดตั้งแต่งตั้งเราให้เราเป็นอะไรครับทูตของพระเจ้าเป็นพันธสัญญาที่นำพระพรของพระเจ้าไปสู่บรรดาประชาชาติไม่ใช่เพียงอิสราเอลเท่านั้นที่เป็นพันธสัญญาไม่ใช่ผู้รับใช้คืออิสยาห์ที่เป็นพันธสัญญาของพระเจ้าแต่เราก็เป็นพันธสัญญาของพระเจ้าในโลกนี้ด้วยเช่นเดียวกันข้ามกับมนุษยชาติผู้ใดที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในผู้นั้นแต่ก่อนที่จะมาถึงตรงนี้บอกเลยครับเราทั้งหลายจึงรู้และตระหนักว่าเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราวันนี้พี่น้องเราเคยได้ยินเพลงนี้ใช่ไหมใครใครก็ไม่รักผมขนาดกับลมยังสายหน้าเลยแต่เรารู้และเชื่อในตอนนี้เถิดว่าพระเจ้ารักเราแม้คนไม่รักเราฉะนั้นทำไมเราจะต้องสนใจคนที่ไม่รักเราในเมื่อพระเจ้ารักเราเอเมนไหมครับเราจะต้องสนใจในเมื่อพระเจ้านั้นอยู่ข้างเราพี่น้องคนในโลกเองเขาไม่ได้สนใจเรามากกว่าตัวเขาเขาไม่ได้สนใจว่าเราจะเป็นยังไงมากกว่าเขามีเงินในกระเป๋าหรือเปล่าเขาไม่ได้สนใจเลยว่าเราเองนั้นจะเป็นใครเขาสนใจว่าเขาจะทำยังไงเขาจะสามารถรับหน้าของผมได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือความรักของพระเจ้าที่อยู่ในเราแม้เขาเป็นอย่างนั้นเราก็รักเขาได้เพราะเรามีความรักของพระเยซูเอเมนไหมครับแต่อย่าให้เราเป็นคนไปคอยเรียกร้องวิ่งหาความรักจากคนนู้นจากคนนี้คนนี้ก็ไม่รักวันเกิดก็ไม่เห็นส่งของขวัญให้วันเกิดก็ไม่จัดงานวันเกิดให้จะสนใจทำไมก็พระเจ้ารักเราอยู่แล้วเอเมนไหมครับแล้วโอ้โหปีที่แล้วจัดวันเกิดให้เรา
ปีนี้ไม่เห็นสนใจเราเลยดูสิเอ่ยก็ยังไม่เอ่ยถึงเลยทำไมจะสนใจทำไมในเมื่อพระเจ้ารักเราอยู่แล้วเอเมนครับพระเจ้ารักเราวันเกิดไม่ทันจะให้มันเป็นอะไรขอบพระเจ้าที่พระเจ้ารักเราอาเลลูยาเอเมนขอบพระเจ้าเหมือนพี่ชายบอกว่าไม่มีคนส่งคำไปวอนใช่ไหมเราก็ส่งสิพี่ชายเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะสุดยอดเลยเก่งมากเลยในทุกด้านเพราะว่าเจ้าจับไว้แล้วไม่มีใครอวยพรตัวเราเองซะก็ได้ดิเห็นไหมนะใครไม่อวยพรเราเราก็อวยพรดิพ่อพระเจ้ารับเราไงแต่ไม่ได้หมายว่าเรายิ่งหรือว่าเราพาวตัวเองนะแต่เราขอพระเจ้าที่เรายืนหยัดว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้นะพระเจ้ายังรับเราเสมอเห็นไหมครับขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยาอิสยาห์บทที่42ข้อ6ข้อ7เนี่ยเป็นข้อที่ผมชอบมากเลยเอาละอ่านด้วยกัน1 2 3เราคือพระเจ้าเราได้เรียกเจ้ามาด้วยความชอบธรรมเราได้ยุบเจ้าและรักษาเจ้าไว้เราได้ให้เจ้าเป็นตัวพันธสัญญาของมนุษยชาติเป็นความสว่างแก่บรรดาประชาชาติโอ้พี่น้องพี่น้องผมชอบมากเลยเพื่ออะไรครับเบิกตาเอารู้ตาบอดเพื่อนำผู้ที่ถูกจำจองออกมาจากคุกนำผู้ที่นั่งในความมืดออกมาจากเรือนจำนี่คือสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายกับเราและพระเจ้ามอบหมายไม่ใช่พระเจ้าบอกไปแต่ตัวนะเราไม่ให้อะไรไปไม่ใช่พระเจ้าให้กำลังเพื่อเราจะมีชัยชนะพระเจ้าให้กำลังเพื่อเราจะสามารถต่อสู้ได้พระเจ้าให้พระคำเพื่อเราจะสามารถใช้การได้พระเจ้าให้ฤทธิ์เดชกับเราพระเจ้าให้สิทธิอำนาจกับเราเพื่อเราจะดำเนินชีวิตในโลกนี้นะแล้วมาดูข้อหกพระคำของพระเจ้าบอกไว้ในตอนนี้บอกว่าอะไรเราคือพระเจ้าพระเจ้าสัญญาเลยว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่อะไรเราได้เรียกเจ้าแสดงว่าการที่เรามารู้จักพระเจ้าพระเจ้าเป็นคนเรียกเรามาแน่นอนเราไม่ได้อยู่ๆแล้วตัดสินใจจะมาแต่พระเจ้ามาเรียกพระเจ้าเปิดตาใจเมื่อมีคนมาประกาศให้เราได้ยินพระผมเปิดตาใจท้อนรับพระเยซูเข้ามาพระเจ้าเรียกเราด้วยอะไรครับความชอบธรรมของพระเจ้าไม่ใช่ความชอบธรรมของเรานะเราได้ยึดเจ้าหมายว่าได้ถูกไว้ได้ยึดไว้และรักษาเจ้าไว้รักษาไว้ดูแลอย่างดีเราได้เจ้าเป็นตัวพันธสัญญาของมนุษยชาติเป็นคู่ของพระเจ้าเป็นผู้ที่เป็นตัวแทนพันธสัญญาระหว่างพระเจ้าแล้วก็เราเพื่อที่จะนำพระพรไปสู่คนสุดท้ายแผ่นดินโลกนี่คือลูกของพระเจ้านี่คือคริสเตียนนี่คือผู้เชื่อนี่คือคริสตจักรของพระเจ้าถ้าคริสตจักรของพระเจ้าคิดน้อยมากไปกว่านี้ไม่ใช่แล้วเพราะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้มอบพันธสัญญาไว้กับเราเอเมนไหมครับข้อที่4ข้อสุดท้ายที่เรามีจริงมันมีข้อความดีเยอะมากเลยแต่ผมมีเวลามันหมดแล้วพันธสัญญานี้จะได้เมื่อไหร่และเงื่อนไขของพันธสัญญาคืออะไรพี่น้องเราอ่านใน2โครินธ์บทที่6ข้อ1ถึง4ข้อนี้เป็นข้อที่น่าจะสรุปได้ชัดมากว่าชีวิตที่เราเองนั้นอยู่ในพระคุณพระเจ้าอย่างไรอ่านด้วยกันครับ1 2 3ในเมื่อเราทำงานร่วมกันกับพระคิดแล้วเราจึงขอวิงวอนท่านว่าอย่าสักแต่รับพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นเพราะพระองค์ตรัสว่าในเวลาการชอบเราได้ฟังเจ้าในวันแห่งความรอดเราได้ช่วยเจ้านี่แน่วันนี้เป็นเวลาอันชอบนี่แน่วันนี้เป็นวันแห่งความรอดเราไม่ได้ให้ผู้ใดมีเหตุสะดุดในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยเพื่อไม่ให้การที่เรารับใช้ปฏิบัตินั้นเป็นที่เขาจะติเตียนได้แต่เราผู้เป็นคนรับใช้ของพระเจ้าได้กระทำตัวให้เป็นที่ชอบในการทั้งปวงโดยความเพียรอดทนเป็นอันมากในความทุกข์ยากในความขัดสนและในเหตุวิบัติข้อนี้กำลังสื่อสารอะไรไปอยู่ที่ข้อที่หนึ่งอาจารย์เปาโลเองได้เขียนจดหมายฝากไปถึงคริสตจักรเมืองโครินธ์และอาจารย์เปาโลกำลังจะยืนยันและยืนยันในชีวิตของตนเองว่าตนเองนั้นได้ร่วมในพระคุณของพระเจ้าเหมือนกับผู้เชื่อที่ได้รับพระคุณของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตแต่อาจารย์เปาโลกำลังสื่อสารให้คริสตจักรเข้าใจว่าพระคุณของพระเจ้านั้นมีคุณค่า
แต่อยากให้เราเองนั้นเชื่อแต่เราเองนั้นไม่ได้ตอบสนองพระคุณของพระเจ้าหรือดำเนินชีวิตเหมือนเดิมแต่ให้เราเองนั้นรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราและเพียรอดทนและเป็นแบบอย่างกับคนทั้งปวงพระคัมภีร์บอกว่าจะพูดชัดเลยจะบอกว่าในเมื่อเราทำงานร่วมกับพระคริสต์แล้วเราจึงขอวิงวอนท่านว่าอย่าสักแต่รับพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นอย่าสักแต่รับพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าให้ชีวิตกับเราแต่เราบอกว่าก็ให้ขอให้เราก็เอาแต่เป็นน้องสิ่งที่สำคัญมากเลยกว่านั้นเมื่อเรารู้ว่าชีวิตของผู้หนึ่งที่สละชีวิตของเราเพราะความบาปของเราเองนั้นไม่สามารถที่จะนิ่งนอนได้หรือนิ่งนอนใจได้และก็บอกว่าไม่ทำอะไรเราจะไม่ใช้เวลากับพระเจ้าเราจะไม่ประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องแสดงว่าชีวิตของเราเองนั้นไม่ได้เข้าใจพระคุณของพระเจ้าจริงๆถ้าเราเข้าใจพระคุณเราเองนั้นจะไม่ดำเนินชีวิตแบบนี้ดังนั้นเราจึงวิงวอนในผู้เชื่อที่กิจจ์คอริงบอกว่าอย่าสักแต่รับพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นอย่าเพียงแต่รับเท่านั้นอย่าเพียงแต่ว่าไม่เห็นคุณค่าพระคุณอย่าเห็นพระคุณแต่ไม่อยู่ในสายตาแต่เราเองนั้นต้องรู้ว่าพระคุณของพระเจ้ามีเพียงพอและมันมากเกินพอที่เราเองนั้นจะตอบสนองและดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างข้อที่สองไงครับข้อที่สองไปดูที่ข้อที่สองพระองค์ตรัสว่าในเวลาชอบเราได้ฝังเจ้าในวันแห่งความรอดเราได้ช่วยเจ้านี่แน่บัดนี้เป็นเวลาชอบนี่แน่บัดนี้เป็นเวลาของรอดพี่น้องที่รักพระคำของพระเจ้ามาถึงชีวิตของเราว่าอยากให้เราเองเป็นคนที่สัตย์แต่รับพระคุณของพระเจ้าแต่ให้เราเองนั้นรู้ว่าพระสัญญาของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของเรานั้นพระเจ้าให้พระสัญญานั้นเป็นประโยชน์กับเราและเป็นพระพรกับเราและเราควรจะแบ่งปันพระคุณของพระเจ้าและพระพรของพระเจ้าไปยังที่ต่างๆเราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีคุณพ่อที่แสนดีเราขอบคุณพระเจ้าที่ในพระสัญญาของพระเจ้านั้นไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เมื่อพระเจ้าตรัสแล้วพระองค์จะทำให้สำเร็จพระเจ้าจะอารักขาเราพระเจ้าจะดูแลเราพระเจ้าจะอวยพรเราเพราะเราเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าพี่น้องใช้เวลานี้อธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดด้วยครับ